ออนไลน์ฮะได้มีการแชร์คลิปที่ถูกอัดไว้ในเหตุการณ์ที่กลุ่มไม่สนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับโดนขับไล่ด้วยถ้อยคำหยาบคายหลังไปยืนชูป้ายคนโกหกเชื่อถือไม่ได้ใส่พิธาครับชาวเน็ตต่างก็พากันไม่เห็นด้วยครับที่จะขับไล่ผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองโดยความเห็นส่วนหนึ่งนะครับได้บอกว่าพวกสลิ่มข้างพิธาเนี่ยน่ากลัวมากๆน่ากลัวจริงๆค่ะคนเท่ากันประชาธิปไตยกว่าใครแต่ด่าทอขับไล่คนเห็นต่างหยาบๆคล้ายๆครับล่าสุดครับวันนี้เลยฮะ26ตุลาคมครับที่เขตควีนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลฮะเดินทางไปพบปะพี่น้องคนไทยในย่านลิตเติ้ลไทยแลนด์เวย์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้สนับสนุนชาวไทยที่ร้านอาหารไทยสไปซี่ชาร์ลอตครับโดยจากนั้นฮะนายพิธาเนี่ยได้เดินทางต่อไปยังวัดพุทธไทยถาวรวนารามครับสักการะพระแก้วมรกตจำลองพร้อมนมัสการเจ้าอาวาสและกล่าวสวัสดีทักทายชาวไทยในนิวยอร์กและจากต่างรัฐที่เดินทางมาต้อนรับกันจนแน่นพระอุโบสถครับโดยการมาถึงของนายพิธานั้นนะครับก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดนักเมื่อเพจ Facebook ชื่อดังอย่างวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรครับได้นำเสนอข้อความว่ากลุ่มแม่งานตะโกนว่ามาแล้วนายกพิธาและอีกความเห็นหนึ่งครับบอกว่าผู้กล้าค่ะพร้อมกับภาพบุคคลครับถือป้ายท่ามกลางด้อมส้มที่กลางมหานครนิวยอร์กครับพร้อมข้อความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยโดยใจความว่าคนโกหกเชื่อถือไม่ได้ครับนอกจากนี้ฮะโลกออนไลน์ครับได้มีการแชร์คลิปที่ถูกอัดไว้นะเหตุการณ์ที่กลุ่มไม่สนับสนุนนายพิธาเนี่ยโดนขับไล่ด้วยถ้อยคำหยาบคายครับอาทิสลิมอีสลิมแก่ไปอีพร้อมกับเสียงหัวเราะขบขันและเสียงโห่ไล่ผู้เห็นต่างทางการเมืองครับโดยชาวเน็ตนั้นนะครับต่างก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเลยครับบนโลกออนไลน์ฮะหลังจากคลิปเนี่ยถูกแชร์ออกมาทั้งใน TikTok และใน X ครับโดยในแอป X นะครับได้มีผู้ใช้งานท่านนึงฮะนำคลิปดังกล่าวมาโพสต์พร้อมข้อความว่าเนโอสลิมตะโกนขับไล่ผู้กล้ามาชูกระดาษต่อว่าพิธาข้อความว่า liar 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 คนโกหกเชื่อถือไม่ได้ว่าอีสลิมแก่อีไปที่นิวยอร์กครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่จากชาวเน็ตนะฮะต่างก็พากันไม่เห็นด้วยที่จะขับไล่ผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองครับโดยความเห็นส่วนหนึ่งนะครับได้บอกว่าพวกสลิ่มข้างพิธาเนี่ยน่ากลัวมากๆอีกความเห็นหนึ่งครับมาบอกว่าน่ากลัวจริงค่ะคนเท่ากันประชาธิปไตยกว่าใครด่าทอขับไล่คนเห็นต่างหยาบๆคล้ายๆคนเท่ากันเวลากี่โมงอีกความเห็นหนึ่งนะครับหัวเราะมาก่อนเลยฮะแล้วบอกว่าปรากฏการสลิ่มเฟส2ไล่สลิ่มเฟส1ประชาธิปไตยจอปลอมใครไม่เห็นด้วยกับตัวเองจะลุมด่าลุมกัดเขาพวกสลิ่มส้มสายพันธุ์ก็เรียกได้ว่า1วันพันเหตุการณ์จริงๆครับสำหรับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ฮะแต่อย่างไรก็ตามครับทางเพจ The Truth นะครับไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงฮะไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงทางกายครับทางวาจาหรือว่าการทำให้กระทบจิตใจครับส่วนดราม่าครั้งนี้ฮะจะจบลงอย่างไรต้องรอติดตามต่อไปนะครับ